สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่แคทตันน้ำสมนะครับวันนี้ก็จะมาผสมเกสรแมมผมเรียกว่าแมมหัวงอกครับแมมหัวงอกตัวนี้นะครับแมมหัวงอกอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมมอะไรตัวนี้ก็เขาออกดอกพร้อมกันนะครับแต่เป็นในตระกูลแมมเดี๋ยวถ้าผมนึกชื่อออกจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับขึ้นชื่อไว้ให้ก็คือกว่าเขาจะแตกหน่อเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนี้อันนี้ช่วงนี้เป็นแมมตระกูลนี้เขาจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวเป็นหลักนะครับในฤดูหนาวดอกเขาจะเป็นสีชมพูดอกสีอื่นก็มีนะครับสีส้มก็มีดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะใช้วิธีผสมเกสรนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวถือฝักแล้วแมมหัวงอกเนี่ยครับเป็นตัวถือฝักตัวนี้เป็นตัวพ่อนะครับตัวนี้วิธีก็คงจะใช้แหนบ2อันครับแหนบอันนี้กับฟอสเซปนะหรือแหนบก็ได้ผมเรียกก็คือจับเกสรเขาเบาๆนะคืออันนี้เขาจะได้เกสรเข้ามาจะเป็นละอองเบาๆเห็นไหมเอ่ยเอามาละอองเขาเล็กมากครับก็มาลุ้นกันเนาะว่ามันจะติดหรือเปล่าบางคนก็ใช้วิธีดึงเกสรมาแตะวิธีนั้นก็ได้นะครับก็ระวังนิดนึงหนามคือถ้าเขาติดฝักเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะติดฝักละลองดูนะครับเผื่อใครอยากใช้วิธีนี้นี่ดอกเขาก็จะสวยเดี๋ยวให้ดูดอกใกล้ๆนะเขาจะขึ้นดอกข้างบนอย่างนี้นะตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับว่า1อาทิตย์ติดฝักหรือเปล่าก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ